เราจะรู้จักภาษิตสุภาษิตนะสำนวนคำบังเพอจริงๆแล้วมันมีคำคมอีกใช่ไหมเห็นไหมมันคล้ายๆกันหมดเลยนะดูต่อนะคะผ่านสำหรับภาษิตกับสุภาษิตนะนะคะก็คือให้ข้อคิดคติเตือนใจนะต่อไปดูสำนวนสำนวนสำนวนคืออะไรอ่ะสำนวนคืออะไรคะสำนวนคืออะไรฮะสำนวนคืออะไรคะอันนี้ไม่ทราบสำนวนคืออะไรอ่านพร้อมๆกัน1 2 3สำนวนคือใช้คำมีคมคายสลับสลวยกระทัดเข้าใจง่ายหาเป็นการกล่าวเปรียบเทียบเปรียบเลยหรือแปลความหมายโดยไหนอันนี้ก็จะเป็นแค่ถ้อยคำเป็นถ้อยคำหรือคำคมสลับสลวยกระทัดรัดนะคะที่เขานำมาเปรียบนะคะเอามาเปรียบหรืออาจจะมีความหมายโดยในอยู่นะคะจริงๆแล้วสำนวนเนี่ยนะโดยความหมายตามพจนานุกรมนะคะก็จะหมายถึงถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวสืบต่อกันมาช้านานมีความหมายไม่ตรงตามตัวหรือมีความหมายอื่นแฝงอยู่นะพวกลักษณะของสำนวนมันก็จะเป็นลักษณะของโวหารที่มีเสียงสัมผัสกันนะคะนะหรืออาจจะมีการเปรียบเทียบนะใช้ความเปรียบหรืออุปมาอุปไมยกับสิ่งต่างๆนะคะสำนวนนี่มันจะต่างจากคารมถ้าคารมมันจะเป็นถ้อยคำหรือโวหารที่มันใช้คำที่คมคายอะนะคะเป็นถ้อยคำที่เป็นคารมนะหรือโวหารที่คมคายเป็นคำพูดที่ให้แง่คิดนะอันนี้สำนวนเราก็เป็นในลักษณะของการนำมาเปรียบนะคะหรือมันแฝงความหมายโดยในให้เราคิดอีกทีนึงเสร็จหรือยังคะลองดูตัวอย่างนะคะตัวอย่างสำนวนเมื่อกี้นี้สุภาษิตหรือภาษิตใช่ไหมคะเป็นลักษณะของการสอนใช่ไหมอย่างเมื่อกี้เนี่ยสอนว่าเราจะลงทุนยังไงมันถึงจะคุ้มกับสิ่งที่เราลงทุนไหมคะเขาก็เลยสอนเมื่อกี้นี้ตำน้ำพริกอะไรแม่น้ำใช่ไหมคะลงทุนโดยที่ลงทุนโดยได้ผลประโยชน์ทำไมไม่คุ้มกับทุนที่เราลงทุนไปนะคะอันนี้ลักษณะของสำนวนบ้างตัวอย่างของสำนวนนี้คือเสือเท่าจำศีลเสือเท่าจำศีลหมายถึงอะไรคะถ้าเราอ่านตรงตามตัวเสือเท่าเสือเท่าคือเสืออะไรคะคือเสือที่มันแก่แล้วใช่ไหมจำศีลจำศีลนักเรียนบอกคือนอนจำศีลคืออยู่ในถ้ำถ้าพูดถึงคนถือศีลก็คืออยู่ในถ้ำใช่ป่ะเหมือนพวกฤาษีพวกนี้ไม่กินเนื้อสัตว์ใช่ไหมคะถ้าเสือเท่าจำศีลเนี่ยหมายถึงอะไรคือเสือที่ไม่กินเนื้อสัตว์ใช่ไหมถ้าเราแปลอย่างเงี้ยคือเสือที่อยู่ในในถ้ำไม่กินเนื้อสัตว์ถือศีลนะถ้านึกถึงหนังจักรวงๆอ่ะใช่ป่ะนะถ้าเปรียบเห็นไหมครูบอกแล้วว่าสำนวนเนี่ยความหมายของเขาจะเป็นความหมายแฝงเป็นความหมายที่เป็นความหมายที่เราต้องมาคิดอีกทีนึงอ่ะก็จะหมายถึงอะไรเนี่ยถ้าเปรียบกับคนเสือเท่าก็คือคนใช่ไหมหรือผู้ใหญ่นั่นเองใช่ป่ะผู้ใหญ่ที่ดูน่านับถืออ่ะแต่ทำไมคะโอ้เต็มไปด้วยความเจ้าเล่ห์นะคะเขาก็เลยบอกว่าเสือเท่าจำศีลใช่ไหมเปรียบกับคนก็หมายถึงคนที่ดูน่านับถือนะแต่เจ้าเล่ห์เพทุบายจังเลยเนี่ยให้คิดอีกทีหนึ่งอันนี้เป็นอะไรแล้วเนี่ยเป็นสำนวนใช่ไหมคะอย่างเมื่อกี้ภาษิตหรือสุภาษิตให้ข้อคิดให้แนวปฏิบัติในการดำเนินชีวิตสอนอย่างรักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีก็เป็นสุภาษิต
สอนเรื่องของการเลี้ยงลูกใช่ไหมคะพอจะมองออกหรือยังระหว่างสุภาษิตภาษิตแล้วก็สำนวนถ้าครูพูดภาษิตหรือสุภาษิตอย่างเดียวกันนะเข้าใจยังคะสองอย่างนะสำนวนคือถ้อยคำที่มันมีความหมายแฝงคือเราต้องมาคิดอีกครั้งหนึ่งสรุปง่ายๆแต่ถ้าเป็นสุภาษิตทำไมคะให้ข้อคิดนะให้ข้อคิดให้แนวปฏิบัติสอนตักเตือนในสิ่งที่มีประโยชน์นะคะต่อไปคำพังเพยคำพังเพยแล้วคำพังเพยล่ะคืออะไรคำพังเพยคืออ่านพร้อมๆกันก่อนค่ะก่อนจด1 2 3คำเก่าที่เป็นคำเก่ามีลักษณะเป็นคำติชมหรือแสดงความคิดเห็นเป็นคติเตือนใจให้คิดมีรายมุ่งเน้นเพื่อการสั่งสอนโดยตรงนิดนึงนิดนึงในสไลด์ที่ครูทำให้เนี่ยมันเป็นรูปแบบของตัวอักษรที่ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมคืออยากให้เราเห็นในสิ่งอื่นๆบ้างเพราะฉะนั้นเวลานักเรียนจดเนี่ยตามหลักการจดของการเขียนหนังสือจริงๆเนี่ยเราต้องมีย่อหน้าแล้วก็จดตามบรรทัดจากซ้ายไปขวาใช่ไหมคะอันนี้ครูอาจจะหดๆไปบ้างไม่ต้องจดตามครูนะนักเรียนต้องจดแบบสิ่งที่ถูกต้องให้เต็มบรรทัดของนักเรียนนะคะโดยการที่เริ่มจดมีย่อหน้าแล้วก็จดจากซ้ายไปขวาอันนี้ก็คือเปลี่ยนรูปแบบบ้างจะได้ไม่เบื่อตานะบอกไว้ก่อนแต่โดยส่วนใหญ่ที่ครูตรวจสมุดก็คือตรวจแล้วจดถูกต้องนะคะนี่ก็จดตามอะไรอ่ะตามความเข้าใจของเรานะคะตามวิธีการในการจดบันทึกของเรียนถูกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นคำบังเพยนะคะคำบังเพยก็จะเป็นคำที่เป็นลักษณะของการติชมหรือแสดงความคิดเห็นเป็นคติเตือนใจให้คิดนะคะไม่ได้มุ่งเน้นในเรื่องของการสั่งสอนแค่เป็นคติเตือนใจเล็กๆเป็นการติชมเป็นการแสดงความคิดเห็นแต่ไม่ได้มุ่งเน้นในเรื่องของการสั่งสอนนะคะลักษณะของพังเพยเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเปรียบเทียบใช่ไหมเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งกับอีกสิ่งหนึ่งไม่ใช่อีกสิ่งหนึ่งนะคะลองไปดูนะคะเป็นการติชมหรือแสดงความคิดเห็นนะเป็นคติเตือนใจให้คิดเล็กๆน้อยๆแต่ว่าไม่ได้สั่งสอนเหมือนสุภาษิตนะคะตัวอย่างเช่นตัวอย่างว่าไงคะหมายถึงรู้จักทั่งไหมทั่งคืออะไรคะทั่งคือแท่งเหล็กใหญ่ๆเลยอะนะคะฝนทั่งให้เป็นเข็มอะเข็มมันเล่มแค่ไหนเล่มนิดเดียวเองอะแต่ทั่งมันเป็นเหล็กแท่งใหญ่อะเอามาฝนจนขนาดเท่าเข็มเนี่ยมันต้องใช้อะไรมันต้องใช้อะไรเนี่ยใช้ความเพียรพยายามมากเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นฝนทั่งให้เป็นเข็มนะเขาก็เปรียบกับการที่ต้องการให้เรานั้นมีความเพียรพยายามเราต้องเพียรพยายามอย่างสุดความสามารถเลยนะเนี่ยอย่างอันนี้ต้องสุดความสามารถเลยกว่าจะได้เป็นเข็มเนี่ยนะเราถึงจะประสบผลสำเร็จนะสอนให้เรามีความเพียรรู้จักความเพียรไหมถามว่าทุกวันนักเรียนมีความเพียรพยายามสุดความสามารถอย่างทุกวันเนี้ยนะรู้นะรู้ทุกอย่างอะแต่ไม่ปฏิบัติใช่ป่ะหนูรู้ค่ะรู้หมดทุกอย่างจะสอบแล้วเนี่ยแต่หนูก็ยังไม่อ่านนะรู้หมด
บอกอะไรเนี่ยรู้หมดทุกอย่างอ่ะนะก็เลยบอกว่าเพียรพยายามจนสุดความสามารถแล้วหรือยังนะตอนนี้เลยเปรียบเสมือนทั่งอ่ะนี่เลยต้องมีความพยายามจนกว่าจะเป็นเข็มนี่เลยต้องฝนตัวเองตลอดฝนในการรับอะไรคะรับสมองอยู่ตลอดโดยการเรียนคิดรับความรู้ออกไปนะคะรับสมองสมองยิ่งรับยิ่งทำไมยิ่งฉลาดยิ่งเก่งเขาบอกว่าสมองยิ่งรับยิ่งคมนะเขาบอกว่าสมองไม่ได้เป็นเหมือนใบเลื่อยหรือใบมีดสักหน่อยรับแล้วจะคมได้ไงนะยิ่งรับยิ่งทำไมคะยิ่งอ่านยิ่งเรียนรู้เรายิ่งฉลาดนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นจงเพียรพยายามจนสุดความสามารถนะคะนักเรียนจะประสบผลสำเร็จในชีวิตนะอันนี้ก็เป็นข้อคิดให้เราไหมคิดไหมเป็นให้ข้อคิดเล็กๆน้อยๆนะลองคิดดูซิเรามีความเพียรพยายามแล้วหรือยังนะคะแต่บอกแล้วว่าพังคำอังเภอไม่ได้สอนไม่ได้สั่งสอนเพียงแต่เป็นการให้ข้อคิดติชมหรือเป็นการแสดงความคิดเห็นนั่นเองนะคะทีนี้เราไปดูประเภทของภาษิตสำนวนและคำพังเพยมีกี่ประเภททราบไหมประเภทของภาษิตสำนวนคำพังเพยเขาบอกว่าถ้าเราแบ่งตามหลักคติชนวิทยาแล้วเนี่ยเราจะแบ่งได้เป็น4ประเภทใหญ่ๆด้วยกันนะคะภาษิตสำนวนคำพังเพยนะคะมีอะไรบ้าง4ประเภทนี้นะคะประเภทที่1ก็คือเป็นคติที่มุ่งสั่งสอนนะคะ2เป็นสำนวนเปรียบเทียบ3เป็นแบบอุปมาอุปไมย4เป็นคำอ้างอิงโดยนำความจริงมากล่าวอ้าง